หานี่ก็คือโอ่งน้ําโอ่งนึงซึ่งถ้าเฮาบ่ชําระล้างหรือว่าถ้าเฮาบ่ทําความสะอาดคือน้ําในเฮือนในโอ่งนั้นมันก็สกปรกพี่น้องที่อยู่รอบหนองหารในรอบหนองหารเนี่ยมีอารยธรรมมากมายมีหลายเกาะหลายดอนหนองหารมีเรือมากกว่าพันลำมีการใช้ประโยชน์เรื่องของการจับปลาเป็นวิถีชีวิตเลยในการหล่อเลี้ยงหล่อเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงครอบครัวตลอดไปถึงการเป็นต้นทุนในการส่งลูกเรียนหนังสือลำน้ำสายนี้เป็นหนังเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวจังหวัดสกลนครมาอย่างยาวนานเรื่องราวของคนกับหนองหารยังถูกถ่ายทอดเป็นนิทานพื้นบ้านระหว่างคนกับพญานาคสัตว์กึ่งเทพนอกจากนี้ยังมีนิทานความรักระหว่างธิดาขอมนางไอ่กับเท้าผาแดงสิ่งเหล่านี้ล้วนบอกเล่าเรื่องราวการตั้งบ้านแปลงเมืองวิถีชีวิตของผู้คนที่อาศัยหนองน้ำใหญ่แห่งนี้มาตั้งแต่อดีตแต่เมื่อเรามองบริบททางอารยธรรมการมีวิวัฒนาการของหนองน้ำใหญ่แห่งนี้กลับไม่ได้สอดคล้องกับความเจริญรุ่งเรืองของเมืองใหญ่ในปัจจุบันในหนองหารมีน้ำเน่าเสียมีวัชพืชตกค้างและขยายตัวในหนองหารอย่างรวดเร็วแต่หนองหารในความเป็นจริงนะครับถ้าเรามองภาพเนี่ยหนองหารนี่ก็คือโอ่งน้ำโอ่งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเราบ่ชำระล้างหรือว่าถ้าเราบ่ทำความสะอาดคือน้ำในเฮือนในโอ่งนั้นมันก็สกปรกหนองหารก็เช่นกันหลังจากยุคดึกดำบรรพ์ยุคโบราณมันหมื่นปีมาแม้กระทั่งช่วงที่ผมมีชีวิตอยู่ตั้งแต่เด็กน้อยมานะจะเห็นว่าหนองหารเนี่ยมันถ่ายเทตลอดถึงฤดูแล้งมันก็แล้งถึงฤดูน้ำหลากมันก็หลากมันก็ท่วมเพราะว่าปัญหาอยู่ที่น้ำโขงเพราะจุดที่น้ำหนองหารน้ำไหลออกไปคือแม่น้ำก่ำน้ำก่ำจะเป็นตัวที่ถ่ายระหว่างน้ำโขงกับหนองหารเพราะฉะนั้นหนองหารถึงสะอาดสะอ้านไอ้เรื่องวัชพืชเรื่องพืชเอเลี่ยนก็บ่ค่อยมีหลายในยุคเมื่อ60ปีที่แล้วครับซึ่งบ้านผมอยู่ที่บ้านดอนยางเนี่ยชีวิตที่ฟากหนองหารมาในเมืองเนี่ยจะต้องใช้เรือน้ำสะอาดสะอ้านครับกินได้จอกแหนหรือว่าแม้กระทั่งเท่าเนี่ยเอาขึ้นปลาล่ามากินสบายปลาเนี่ยขนาดที่ความเคลื่อนย้ายระหว่างน้ำโขงกับหนองหารนี่ยังมีตลอดโดยเฉพาะสมัยเมื่อที่ผมเป็นเด็กเนี่ยปลาข้าวเนี่ยเวลาสองคนหามขึ้นมาจากหนองหารเนี่ยหางเนี่ยจะลากกินเพื่อมาขายซึ่งหาง่ายแม้กระทั่งตอนเด็กๆอายุตั้ง5ขวบเวลาน้ำขึ้นหน้าพระธาตุเชิงชุมก็คือโซนไปทางสะพังทอนจะเป็นหน้าพระธาตุชุมพระธาตุชุมจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะน้ำไม่ละน้ำขึ้นเอาแค่กระมังเอาแค่สุ่มไปซักป่าในบริเวณคู่มือนี่ก็คือถนนของโรงพยาบาลโซนนั่นแหละได้ปลาเต็มของก็ดอนต่างๆจะเป็นที่อยู่อาศัยของหนกหนูจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าที่ลงมาจากภูผานมากินน้ำหนองหารพ่อก็คือปู่ผมเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนบ้านดอนยางจะเต็มไปด้วยนกยูงบินมาจากเทิงภูแล้วมากินน้ำเต็มไปด้วยสิงสารสัตว์สร้างกันลงมากินน้ำก็จะเต็มไปด้วยไม้พันธุ์จากภูผานเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่เกิดในป่าภูผานเนี่ยเวลาฝนตกมามันสิไหลมาตามน้ำพุ่งแน่ตามห้วยทรายแน่ตามลำห้วยที่เป็นต้นกำเนิดมาจากหนองหารจากผู้ผ่านลงมาหนองหารเพราะฉะนั้นมันจะมาขังอยู่บริเวณเกาะดอนต่างๆพวกเมล็ดแล้วก็เจริญเติบโตเราจะเห็นว่าแต่ก่อนเนี่ยดอนสวรรค์เต็มไปด้วยไม้ยางเต็มไปด้วยนกยูงเต็มไปด้วยสิงสารสัตว์มากมายกายของจริงๆหนองหารเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์เป็นพันปีเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชุมชนเป็นจำนวนมากแต่ว่าในยุคของเราเนี่ยในช่วง50ปี100ปีที่ผ่านมาเนี่ย
นะครับได้มีการตั้งถิ่นฐานชุมชนใหม่ขึ้นมาเป็นเมืองสกลนครหลายคนก็ถามว่าน้องหานมันมีประโยชน์อะไรบ้างน้องหานที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันเพียงพอหรือยังกับศักยภาพที่มีอยู่ถ้ามองในมิติของนักอนุรักษ์หรือชุมชนอย่างผมเนี่ยผมเห็นชัดเจนอยู่ 2-3 เรื่องนะเรื่องแรกก็คือคุณค่าที่เรานำมาใช้อยู่ในชีวิตประจำวันก็คือเรื่องของน้ำในหนองหารเนี่ยมันมีทั้งเรื่องของน้ำกินน้ำกินเอามาทำประปาทำน้ำดื่มน้ำอุปโภคที่ใช้ในครัวเรือนแล้วก็น้ำเพื่อการเกษตรแล้วก็น้ำที่ใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ของพืชของสัตว์อะไรต่างๆคือมิติตรงนี้มันเป็นมิติทางธรรมชาติมันเป็นแรงดึงดูดทำให้มนุษย์มาตั้งถิ่นฐานแม้กระทั่งปัจจุบันชีวิตของคนสกลนครเองก็ยังดำรงชีวิตอยู่ในเรื่องของของการใช้ประโยชน์เหล่านี้แต่ในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยพอเข้าไปทำกิจกรรมในหนองหานมากๆสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเรื่องของการพึ่งพิงก็คือประชาชนที่เป็นชาวประมงเนี่ยใช้ประโยชน์จากหนองหานเป็นพันครอบครัวหนองหานมีเรือมากกว่าพันลำมีการใช้ประโยชน์ในเรื่องของการจับปลาเป็นวิถีชีวิตเลยในการหล่อเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงครอบครัวตลอดไปถึงการเป็นต้นทุนในการส่งลูกเรียนหนังสืออันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่ปรากฏชัดว่าหนองหารเนี่ยเป็นที่พึ่งพิงของคนที่อยู่รอบข้างเป็นความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งของอาหารหลังจากนั้นพอได้มาทำงานกับภาคประชาสังคมได้มีการพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวในหนองหารซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมองมิติพวกนี้ค่อนข้างน้อยแต่ปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่พวกเราเห็นก็คือเรื่องความมหัศจรรย์ของหนองหารก็คือเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญในระดับนานาชาตินอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวแหล่งน้ำตรงนี้เนี่ยมันยังเป็นมีลักษณะพิเศษก็คือมันเป็นถ้าดูตามที่นักประวัติศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์ก็บอกว่าเป็นหลุมยุบของแอ่งเกลือแต่ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนานเท่าไหร่เราไม่สามารถรู้ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการใช้ประโยชน์ของชุมชนการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรอะไรพวกนี้มันเป็นตัวยึดโยงทำให้คนมาตั้งถิ่นฐานที่นี่นั้นผมก็เลยมองว่าตัวของทางเรื่องของการท่องเที่ยวมันสามารถที่จะสร้างอัตลักษณ์ความเป็นพิเศษก็คือเป็นแหล่งน้ำจำเพาะที่มีอัตลักษณ์หนึ่งเดียวของประเทศไทยมีระบบนิเวศเกาะดอนที่มีความหลากหลายมีเขาเรียกว่ามีสัตว์น้ำมีพืชน้ำแล้วก็มีพืชในเกาะดอนมีลักษณะเกาะดอนบางเกาะดอนเป็นเอือดเกลือยังเค็มอยู่เลยนะครับบางเกาะดอนก็เป็นป่าบางเกาะดอนก็เป็นแหล่งตัดหินอย่างดอนขามแปอะไรพวกนี้มันทำให้เราเห็นมิติทางเขาเรียกว่าการใช้ประโยชน์ที่หลากหลายนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเราจะส่งเสริมเรื่องของหนองหารเนี่ยผมมองว่าคนในสกลนครเองแล้วก็คนที่อยู่ข้างนอกหมายถึงว่าคนที่ต้องการที่จะสร้างมิติในเรื่องของการท่องเที่ยวสร้างมิติในเรื่องของวัฒนธรรมสร้างมิติในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดในเรื่องของการออกแบบที่เราจะใช้ประโยชน์ในอนาคตอย่างไรมันถึงจะเกิดประโยชน์ให้กับคนกลุ่มมากๆและคนกลุ่มเดิมที่ใช้อยู่อย่างประชาชนรอบหนองหารก็ไม่ได้เสียผลประโยชน์เพราะฉะนั้นทิศทางในการที่เราจะเสนอพื้นที่หนองหานเป็นพื้นที่แรมซ่าไซต์เนี่ยเป็นอีกทิศทางหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงก็คือเราจะเสนอเป็นเวสต์แลนด์ซิตี้เป็นเมืองแห่งพื้นที่ชุ่มน้ำก็จะเป็นอีกทิศทางหนึ่งที่เราจะสามารถสื่อสารกับชาวโลกถึงความยิ่งใหญ่ของหนองหานได้เราก็คาดหวังว่าคนที่อยู่ในสกลนครเองจะมีความภาคภูมิใจเช่นเดียวกับที่พวกเราที่ทำงานเหล่านี้ภาคภูมิใจครับผมในรอบหนองหานเนี่ยมีอารยธรรมมากมายมีหลายเกาะหลายดอนแต่ก่อนวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นของเขาเนี่ยเขาบำบัดโดยธรรมชาติไม่ได้มีการขุดลอกหนองหารไม่มีการสูบเอาอะไรต่างๆขึ้นมาใช้งบประมาณมหาศาลบำบัดโดยธรรมชาติเช่นน้ำหนองคลองมือที่ไหลมาจากน้ำพุงก็ดีน้ำห้วยโมงก็ดีน้ำต่างๆไหลชะละล้างลงไปผ่านประตูน้ำสุรศรีแต่ปัจจุบันประตูน้ำสุรศรีกั้นเอาไว้นะครับบางอย่างก็ทำให้เกิดปัญหาเช่นพันปลาปูปลาทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่ลอยขึ้นมาไข่หนองหารมาจากน้ำโขงผ่านน้ำก่ำขึ้นมาน้ำโขงมาถึงหนองหารเนี่ยเราก็ได้ปลาชนิดต่างๆมากมายแต่ตอนหลังนะคุณรู้สึกว่ามาไข่ลำบากมากด้วยเหตุผลหลายประการไม่อยากจะพูดในรายละเอียดแต่คงเข้าใจว่ามันไม่เป็นไปตามวิถีธรรมชาติ
เมื่อไม่เป็นไปตามธรรมวิถีธรรมชาติก็ทำให้หนองหารนั้นเปลี่ยนไปจากเดิมจากที่ปู่ย่าตายายเราเคยทำมาหากินทำมาอาศัยอยู่ในรอบหนองหารนะครับแต่ก่อนนี่มีคันเรือถือเขาว่าไอใส่เข้าลอยแต่ก่อนเขาเรียกว่าเข้าลอยแต่ไม่ใช่นาปังเหมือนปัจจุบันนะเข้าลอยคือเวลาน้ำท่วมเนี่ยข้าวนั้นก็จะฟูขึ้นเหนือน้ำแล้วพอน้ำลดมันก็จะลดลงไปเขาก็ปลูกข้าวแต่ธรรมชาติอยู่มาตลอดต่อมาก็มีกฎหมายกฎหมายนี้มาบังคับนะมาบังคับให้ชุมชนท้องถิ่นเนี่ยต้องเปลี่ยนไปเช่นพระกิติกา2484เนี่ยบริเวณหนองหารนี่นะทำให้กฎหมายนั้นทำให้วิถีว่าทำดั้งเดิมเขาเปลี่ยนไปเช่นแต่ก่อนมีแห่ประสาทพึ่งทางน้ำถือว่าฝั่งดอนขุนยางข้ามมาที่วัดพระธาตุเชิงชุมแต่ก่อนสามารถทำได้แต่ทุกวันนี้กฎหมายบังคับว่าต้องขออนุญาตกรมเจ้าท่านะต้องขออนุญาตประมงนะต้องขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะซึ่งในความเป็นจริงแล้วสกลนครเนี่ยแก้ปัญหาหนองหารง่ายมากถ้ายึดปูเมืองสกลนครถ้าปัญหาหนองหารเนี่ยมีความเดือดร้อนประการใดเนี่ยให้พ่อเมืองเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดพ่อเมืองก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองแต่ตอนหลังมาเนี่ยหลังจากกฎหมายออกมาหลายฉบับเนี่ยทำให้วิถีทั้งนั้นเปลี่ยนไปผู้ว่าก็ไม่กล้าตัดสินใจก็บางทีเนี่ยพูดไปสองไปเบี้ยเผลอพูดไม่ถูกคิดถูกคลองแล้วก็กฎหมายก็ตีย้อนกลับมากระทบผมต่อตัวเองก็เลยไม่กล้าก็เลยส่งกรมไปบางครั้งจนย้ายหนีบางคนก็ย้ายมาอยู่นี่เพื่อเกษียณก็ไม่มีความต่อเนื่องฉะนั้นจึงกระทบกับใครกับวิถีพี่น้องพวกเราทั้งหมดฉะนั้นหนองหารถ้าจะให้เกิดความสวยงามต้องระดมพลังของชุมชนท้องถิ่นเวประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามจะต้องให้เขาฟื้นฟูกลับคืนมาให้ได้ถ้างั้นหนองหารยังไงก็ไม่สวยงามไม่สง่างามคำว่าหนองหารเนี่ยนะครับมันเป็นตำนานในการล่มมันเป็นเมืองท้องของโบราณนะครับแล้วมันล่มขึ้นมาในตำนานพระแดงนางไอฉะนั้นเมืองหนองหารเนี่ยเขาเรียกว่าเมืองหนองหารหลวงทีนี้ปัจจุบันเนี่ยมันเรื่องราวต่างๆมันมายุคใหม่บางคนก็เชื่อบางคนไม่เชื่อในเรื่องของตำนานแต่ตำนานก็คือตำนานเรายังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงแต่ทุกวันนี้ผมมั่นใจว่าทุกคนเข้าใจแล้วว่ามันเป็นความจริงฉะนั้นหนองหารปัจจุบันนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเพราะความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองมันเกิดขึ้นฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทีนี้โดยเฉพาะความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมืองน้ำสกปรกมันก็ไหลลงสู่หนองหารนะครับมันก็ทำให้พืชสัตว์ต่างๆเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นผมเป็นลูกหลานคนสกลนครผมอยากจะให้พวกเราได้ช่วยกันในเรื่องของน้ำที่จะไหลลงไปสู่หนองหารของเราหรือหนองหารหลวงของเรานั้นให้ระมัดระวังโดยเฉพาะส่วนราชการต่างๆที่รับผิดชอบคุณจะต้องไปทำให้มันสะอาดแล้วปล่อยลงไปแต่ผมก็เชื่อว่ามันก็มีการทำอยู่แต่มันอาจจะทำไม่ถึงที่สุดอยากจะให้หนองหารของเรานั้นเป็นหนองหารที่สะอาดมีพืชพันธุ์ธัญญาหารมีปลาทุกชนิดที่เคยมีในอดีตให้มันเหมือนเดิมครับเพราะหนองหารคือสมบัติของเราทุกคนช่วยกันหวงแหนช่วยกันรักษาหนองน้ำใหญ่แห่งนี้ไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานชาวจังหวัดสกลนครตลอดไป